แต่รอบที่แล้วมันมีกลยุทธ์อันหนึ่งนะชัวร์ที่มันทำให้ประยุทธ์อยู่ได้ยาวในระดับหนึ่งเลยนะใช่ไหมครับมันมีสองสเต็ปนะสเต็ปหนึ่งก็คือโปรมิสว่าจะมีการเลือกตั้งแต่สองเนี่ยท้องถิ่นเองเนี่ยเขาไม่ประสบความสำเร็จนะเขาตอนแรกเขาลื้อทิ้งหมดเลยภายในเดือนเดียวนะเอาข้าราชการไปนั่งแล้วหลังจากนั้นเขาต้องเอากลับมาคือพูดง่ายนอกจากเขาไม่ทำรัฐประหารในท้องถิ่นเนี่ยเขาให้อำนาจฟรีๆกับบ้านใหญ่โดยไม่ต้องเลือกตั้งเลยโดยไม่ต้องเลือกตั้งด้วยเกือบ8ปีถูกไหมฮะฉะนั้นคำถามว่านักการเมืองมาลงหลักปักฐานไหมเขาไม่แคร์ลงไปเลยตราบใดที่ก้าวไกลแม่ยังไม่ชนะเขตอ่ะนึกออกป่ะอันเนี้ยก็คือตราบใดที่คุณแค่ชนะปาร์ตี้ลีดอ่ะเขาก็ get rid of ก้าวไกลแล้วเขาก็จับนักการเมืองทุกฝ่ายให้ยังมีอำนาจท้องถิ่นอยู่ได้แต่ว่าส่วนกลางมึงอย่าเข้ามายุ่งนะคือเค้กท้องถิ่นกูล็อกไว้ให้แล้วใช่ไหมตามพรบขั้นตอนการกระจายอำนาจมึงมีเล่นมึงเล่นไปประมาณเนี้ยมึงก็ซ่อมถนนเก็บขยะงบประมาณประจำปีทำได้ประมาณเนี้ยอยากได้มากกว่านี้ก็มาวิ่งขอแล้วก็เอาการเลือกตั้งก็ใจเย็นเหมือนเดิมผมคิดว่านี่เป็นสูตรใหม่สูตรคือไม่แตะท้องถิ่นฉะนั้นนักการเมืองคนไหนที่ยังมีขายอยู่ในท้องถิ่นก็ยังมีเงินให้อยู่นะยังมีงบประจำปีให้คุณไปเล่นกับประชาชนได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมซึ่งสสหลายคนแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นแต่ตระกูลตัวเองยังอยู่ในท้องถิ่นได้ผมว่าเขาประนีประนอมในความหมายนั้นเขาไม่ได้ประนีประนอมกับพรรคตามทฤษฎีเดิมนะเขาประนีประนอมกับคนที่มีฐานคะแนนเสียงประชาชนที่คุณจะมาลุกฮือขึ้นทำไมในเมื่อคุณก็ยังมีอำนาจอยู่ในท้องถิ่นนะใช่ไหมคือผมคิดว่าที่แล้วสูตรใหม่ที่เขาทำในครั้งที่แล้วผมก็จะบอก